วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ Channel Why With Gear นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึง EP 2กันแล้ววันนี้ในเรื่องของ EP 2นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการนะครับเปิดไวน์นะครับแล้วก็เช็คไวน์ก่อนที่เราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าหรือเพื่อนเรานะครับว่าเราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะครับก่อนแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ตามมาที่ EP 2นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเพื่อให้กำลังใจก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมชื่อเกียร์นะครับปัจจุบันนะครับก็เพิ่งเรียนจบเกี่ยวกับเรื่อง WSET มานะครับเป็น Wine and Spirit Education Trust เรามาเริ่ม EP 2กันเลยนะครับว่าเราต้องมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนทุกคนก็ต้องมีไวน์นะครับไวน์ในวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นในส่วนของไวน์แดงนะครับพันคาเบเน่ชูริยองจากประเทศออสเตรเลียนะครับปี2015นะครับถือว่าเป็นเป็นไวน์ที่ค่อนข้างอายุน้อยอยู่หรือที่เรียกกันว่ายังไวน์เบื้องต้นนะครับในการดื่มไวน์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะดื่มไวน์ก็ต้องมีที่เปิดไวน์ที่เปิดไวน์ก็เราก็ไม่ต้องซื้ออันที่มันวิวิสมาลาหรืออะไรเลยครับอันเบสิกอย่างเงี้ยครับดีที่สุดแล้วเปิด100ครั้งออกเกือบ100ครั้งแล้วกันนะครับอันนี้เรื่องที่1นะครับที่ขาดไม่ได้อย่างที่2นะครับผ้านะครับผ้าขาวหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับที่สะอาดก็มีไว้เช็ดนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้วถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นไวน์แดงนะครับให้รีบเอาผ้าซับนะครับแล้วเราก็เอาโซดามาเล็บเช็ดมันจะช่วยได้เยอะมากๆกับประสบการณ์ผมถัดมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือเราก็ต้องมีแก้วไวน์วันนี้ผมมีถือแก้วไวน์มา2ใบแก้วขวาเนี่ยเป็นแก้วไวน์แดงนะครับเรียกแก้วกองครูแก้วซ้ายก็เป็นแก้วไวน์สแตนดาร์ดทั่วไปต้องบอกก่อนว่าไวน์คาเบเน่ชูริยองของออสเตรเลียนะครับเป็นไวน์ที่ค่อนข้าง powerfulมีทานินสูงมากนะครับ intense เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้อีกอย่างนึงนะครับสำหรับไวน์ประเภทนี้ก็คือ decanter นะครับถัดมานะครับอีกอย่างนึงที่ถ้าจริงๆดื่มที่บ้านไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ครับแต่ผมเอาเผื่อไว้ก็คือเป็นกระดาษ A4 สีขาวเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเจ้าสิ่งนี้จะมาช่วยอะไรในการดูว่าไวน์เราเสียหรือไม่เสียนะครับจะเริ่มจากการเปิดขวดให้ทุกท่านดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้นะครับอยากให้เห็นที่รอบปากขวดก่อนว่าออริจินอลมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือตัวมีดที่มากับตัวเปิดขวดไวน์มีหลายคนจะเปิดตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบเปิดจากบนหัวบางคนชอบเปิดจากตรงสันคอมันตรงนี้นะครับส่วนตัวผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับเพราะมันให้แรงกดได้ดีกว่าอันนี้เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องทำการตัดฉลากนะครับหมุนให้ครบรอบนะครับถ้าหมุนไม่ครบรอบเนี่ยเวลาเราสุดท้ายตอนที่เราจะดำมันออกมาครับมันจะไม่สวยงามครบรอบแล้วโอเคเราก็เอามีดเนี่ยครับค่อยๆดันฉลากมันออกมาเห็นไหมครับออกมาสวยงามเลยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาส่วนที่มันเป็นเกลียวเนี่ยครับโทษนะครับผมเอาให้ดูส่วนที่เป็นเกลียวเนี่ยนะครับปักไปตรงกลางนะครับจับขวดมั่นๆแล้วก็หมุนมันลงเอาให้พยายามให้ได้ตรงที่สุดนะครับเอาให้ได้ตรงที่สุดเลยประมาณนี้นะครับเอาให้ได้ตรงที่สุดประมาณนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือว่าผมจะยกอันนี้มันขึ้นมานะครับแล้วก็ดันในส่วนนี้เข้ามาเพื่อให้มันติดได้กับฝาขวดเห็นไหมครับตัวค้ำมันเนี่ยติดกับตัวปากฝาขวดแล้วนะครับเราก็
ค่อยๆดึงขึ้นมาจึ๊ดนี่คือสเต็ปที่1 นะครับส่วนนี้ปึ๊ดคือสเต็ปที่2เห็นไหมครับออกมาสวยงามนะครับคอก็หลุดออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้ผมจะเอาคอให้ทุกท่านดูเราก็อย่างแรกเลยนะครับเราสามารถดูได้ก่อนเลยว่าวายเนี่ยเสียไม่เสียส่วนหนึ่งเนี่ยหรือเก็บดีไม่ดีก็ดูจากคอกนะครับให้ดูที่คอกตรงนี้คือวายเนี่ยมีการตั้งเป็นแนวนอนมาตลอดเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของคอกเนี่ยมันไม่แห้งนะครับจับแล้วมันยังเปียกอยู่เลยนะครับผมพอคอกไม่แห้งเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศที่พวกออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทำลายวายเนี่ยได้น้อยลงนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเทเข้าดีแคนต์นะครับผมก็จะต้องใช้แก้วเล็กก่อนละกันนะครับก็จะมาดูก่อนว่าวายตัวเนี้ยมันเสียหรือไม่เสียนะครับก่อนเทนะครับพอดีอันนี้มันวายไม่เก่ามากผมไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้าบางท่านที่ซีเรียสเนี่ยตั้งแต่พอเราเปิดฉลากตอนแรกเนี่ยเขาก็จะต้องเช็ดปากฝาก่อนละนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับล้วงเข้าไปประมาณสักไม่ถึงเซนนะครับเกือบเซนเช็ดเข้าไปด้วยเพราะว่าวายบางตัวที่มันมีการเก็บอายุนานๆเนี่ยบางครั้งมันมีพวกเชื้อรานะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็จะเช็ดออกก่อนคราวนี้อุปกรณ์เรานะครับก่อนที่เราจะเทลงไปในส่วนของอุปกรณ์คือพวกแก้วดีแคนเตอร์เนี่ยเราเองก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับให้ดีที่สุดเลยก็คือเรามองกับทางแสงไฟนะครับส่องเข้ามามันมีสิ่งปฏิกูลมันมีตะกอนนะครับมันมีรอยนิ้วมือไหมจากที่เราจับนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการลูกค้าเห็นรอยนิ้วมือเราติดอยู่บนอุปกรณ์ที่เราจะดื่มถ้ามีรอยนิ้วมือนะครับหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยก็เราก็ใช้ผ้านะครับส่วนของผ้าเนี่ยสามารถเช็ดสามารถผ้าเนี่ยผ้าสะอาดนะครับอันนี้เป็นผืนใหม่เช็ดเข้าไปได้อันนี้ผมบอกตามตรงผมไม่ได้เช็ดละเอียดมากเพราะผมเช็ดมาก่อนแล้วรอบนึงนะฮะแก้วใส่ปิ๊กหน่อยโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าเราจะเทสยังไงว่าวายเสียไม่เสียเทนะครับเราก็เทไปประมาณนี้ก็พอเพราะเราจะเทสเราไม่ได้จะดื่มผ่านจากแก้วนี้อย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าเฮ้ยเราจะดูยังไงว่ามันเราเอากระดาษ A4 ขาวเนี่ยเรากระดาษเอา A4 ขาวเนี่ยขออนุญาตย้ายดีแคนเตอร์นิดนึงครับมาดูเนี่ยว่ามันเสียไม่เสียไงคือต้องบอกครับความที่วายตัวนี้เนี่ยมันเป็นวายคาบิเน่โชวิยองแล้วมันไม่ใช่วายเก่ามากนะครับจริงค่อนข้างยังปี2015สีเนี่ยที่มันควรจะต้องมีเนี่ยเมื่อผมยกกระดาษขาวขึ้นมาลองนะครับประมาณนี้นะครับมองลงไปเนี่ยนะครับมองลงไปบนสีที่มองไปบนกระดาษสีขาวนะครับไม่แน่มั่นใจว่าทุกท่านเห็นชัดเหมือนผมไหมนะฮะสีมันต้องออกเป็นสีรูบี้นะครับถ้ามันมีออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าวายขวดนี้นะครับเก็บมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งในการที่เราจะบอกได้นะครับว่าวายมันเสียหรือไม่เสียนะครับเก็บมาดีหรือไม่ดีในขั้นต่อมานะครับเราก็จะมาทำการตรวจสอบอีกอย่างนึงก็คือเราก็จะมาทำการดมไวน์กันในที่นี้เนี่ยไวน์กลิ่นในไวน์ตอนแรกเลยที่เราจะต้องดมหาเลยว่ามันเสียไม่เสียเนี่ยเราก็มาดมก่อนว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆพวกกระดาษลังอับชื้นหรือเปล่านะครับถ้ามันมีกลิ่นกระดาษลังอับชื้นเนี่ยก็อันนี้ก็จะโดนตีว่าเป็นไวน์ที่เสียหายมานะครับเวลาดมเราก็จะต้องดมจากข้างบนก่อนว่าเฮ้ยกลิ่น intensity มันวายตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับเสร็จปุ๊บเวลาดมนะฮะอย่าอายที่จะเอาจมูกไปดมใกล้ดมดูว่ากลิ่นที่ควรจะมีในวายของประเภทนี้อย่างคาเบเน่ชูฟายองนะฮะมันควรจะต้องมีกลิ่น black currant กลิ่น blackberry นะครับกลิ่น herbs เช่น mint นะครับมีกลิ่น smoke บ้างพวกนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมหรือว่ากลิ่นมันหายไปแล้วนะครับกลิ่นผลไม้สดพวกนี้มันหายไปแล้วหรือยังถ้ามันไม่หายก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราสามารถดื่มได้ต่อโอเคขอชิมนิดนึงนะครับพอดมแล้วเราก็ต้องชิมนิดนึงอัน
นี้ตัวนี้เป็นไวน์ที่ดีครับรสชาติเข้มข้นนะครับกลิ่นผลไม้ก็ยังชัดนะครับไม่มีcharacteristic หรือลักษณะของว่าไวน์ตัวนี้เนี่ยเก็บมาไม่ดีนะครับหรือว่ามีการเสียทางด้านเรื่องจากคอร์กนะครับมาโอเคครับถ้าตัวนี้ผ่านแล้วเราก็จะมาทำการดีแคมป์ไวน์กันต่อนะครับอันนี้ผลดีแคมป์นะครับเวลาเทถ้าให้สวยงามก็คือเราก็จะค่อยๆลินนะครับจากปากขวดอย่างนี้นะครับปากขวดสู่ขวดเข้าไปที่ขวดดีแคมป์นะครับก็เทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเราเริ่มสังเกตที่คอขวดนะครับว่ามันมีตะกอนหรือไม่มีตะกอนนะครับอยู่ที่คอขวดนะครับถ้าเริ่มเห็นมีตะกอนเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ต้องเริ่มหยุดนะครับถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งนะครับอย่างพวกร้านมิชลินสตาร์หรือว่าที่เมืองนอกที่นั่นเนี่ยเวลานั้นเขาจะมีจุดเทียนอยู่ใต้คอขวดนะครับเพราะว่าร้านมันมืดเขาก็จะคอยมองว่าโอเคถึงตรงไหนแล้วที่มีตะกอนมีตะกอนก็จะหยุดนะครับแต่ส่วนของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าห้องเราค่อนข้างสว่างสวยดีมองเห็นชัดเจนนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของพอเราเทจากดีแคนเสร็จไวน์บางตัวก็อาจจะต้องใช้เวลาดีแคนนะครับไม่นานมากนะครับบางตัวก็แค่5นาที10นาทีไวน์ดีๆส่วนใหญ่เนี่ยต้องดีแคนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงให้กำลังดีเนี่ยก็อาจจะเป็นชั่วโมงก็มีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแล้วแต่ว่าความเชื่อของคุณนะครับทุกอย่างมีในอินเทอร์เน็ตสามารถสืบได้ว่าไวน์ตัวนี้ดีแค่กี่ชั่วโมงแล้วแต่ความชอบด้วยบางคนชอบไวน์แรงบางคนชอบไวน์ไม่แรงเมื่อกี้ผมอาจจะเสริมขึ้นนิดนึงคือไวน์ที่เราต้องมาดีแคนเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเราต้องการเปิดให้กลิ่นอโรมาที่มันอยู่ในไวน์เนี่ยมันได้มีการหายใจผ่านทางอากาศนะครับเพื่อให้พวกกลิ่นพวกนี้มันมีโอกาสเติบโตมากขึ้นมีกลิ่นที่ออกมามากขึ้นเราก็ทำให้ทานินที่ค่อนข้างหนักของตัวคาเบเน่ชูริองเนี่ยอ่อนลงนะครับคราวนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับว่าเราก็จับดีแคนนะครับแล้วเราก็ ลองมันหน่อยนะครับเผื่อมันหกครับเราก็จะค่อยๆเทลินนะครับสู่แก้วไวน์เราเวลาเทแก้วหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เทเราเทให้เพื่อนเรากินเราเทให้แขกเรากินเนี่ยเราถ้าเป็นไวน์ดีเลเวลของไวน์ที่เราจะเทใส่แก้วนะครับก็จะประมาณเท่านี้ประมาณถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณ2นิ้วอ้วนๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะประมาณ3นิ้วดูได้จากฐาน2นิ้วนะครับประมาณนี้ขึ้นมาโอเคครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ตามมาถึง EP 2ของเราก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับ EP หน้ายังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามมาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ